ชีวิตคือของน้องชิวชุบข้างไรกันอยากออกไปบายชุบลูกก็น้องชิวน้ำหมอในไปไปชุดน้องไปชุดข้าวเดี๋ยวไปชุดข้าวเดี๋ยวไปเกี่ยงตรงท่านใจเดี๋ยวมันสิเมื่อยมันสิเมื่อยเกี่ยงเดี๋ยวถอดไปพอมาทุกคนก็ไปมองดูกันเราต้องสู้ต่อไปสู้ชีวิตของบุคคลในช่วงนั้นคุณยายป่วยแล้วทีนี้ลูกสาวแกก็ป่วยเหมือนกันแต่ว่ารอบแรกก็เข้าโรงพยาบาลด้วยแบบว่าอาการที่แบบเหนื่อยมีแบบโรคหัวใจแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ออกไปอยู่บ้านแล้วแหละแต่ในตอนนั้นคุณยายก็ป่วยเหมือนกันค่ะคล้ายๆว่าแม่กับลูกก็ป่วยพร้อมกันค่ะในช่วงต้นเดือนมิถุนาแต่ของคุณยายก็จะคนแก่เนาะแกก็แบบไปทำสวนแล้วทีนี้ก็เท้าแกก็เลยไปโดนไม้ช่วงนั้นก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตรงเท้าแล้วก็ออกมาแล้วแหละแต่ทีนี้พอเริ่มเข้าครั้งที่2นะคะลูกก็ป่วยพร้อมกันอีกก็มีอาการแบบเหนื่อยก็เลยกลับมาหาคุณหมออีกค่ะแล้วในตอนนั้นคุณยายก็เป็นไข้ท้องเสียแล้วก็มีโรคประจำตัวพวกความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายก็เข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นลูกก็อยู่ในห้อง ICU ก็คือไม่ได้เจอกันเลยในระยะเดือนนั้นพอลูกเข้าโรงพยาบาลรอบที่2ก็คือมีอาการแบบช็อกอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะในวันที่แกมาหาหมออีกรอบนึงทีนี้หมอก็เลยนำเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็เข้าห้อง ICU อยู่โรงพยาบาลเดียวกันด้วยมั้ยคะอยู่โรงพยาบาลเดียวกันค่ะแต่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็แค่เล่าอาการให้ฟังว่าลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะลูกอยู่ห้อง ICU นะค่ะแล้วทีนี้จนวันที่ลูกแกเสียคุณหมอก็ไม่ยังแบบประมาณว่ายังไม่อยากให้แกรู้อะไรอย่างค่ะในวันนั้นญาติก็คือปิดบังไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในตอนนั้นคุณยายก็ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ค่ะลูกแกเสียทีนี้พอเอาศพออกไปที่บ้านแล้วก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่าอยากจะบอกแกได้ไหมเพราะว่าถ้ากลัวแบบให้แกออกไปที่บ้านแล้วไม่เจอลูกหรือว่าแกมารู้ทีหลังแล้วยิ่งจะแบบกลัวแกซุดนะคะคือหนูจะเป็นคนที่ดูแลทั้งสองคนเลยค่ะเป็นคนที่นอนเฝ้าอยู่โรงพยาบาลคือดูแลทั้งสองคนแบบดิ่งมากเลยค่ะตั้งแต่ที่แบบที่ป่วยพร้อมกันแล้วคนหนึ่งห้อง ICU อีกคนอยู่ชั้นข้างบนเนี่ยเข้ามาบอกแกก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเหมือนกันค่ะตอนนั้นอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะก็มาบอกว่ายายฟังดีๆนะคะยายทำใจเนาะเพราะว่าแกป้าที่ลูกสาวแกที่ป่วยก็แบบไม่อยากให้เพื่อนแบบทรมานคุณหมอก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าแกก็ไม่กลับคืนมาตอนนี้แกเสียแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยโฮในโรงพยาบาลเลยค่ะคุณยายมีลูกกี่คนนะคะ6คนค่ะคนที่เสียนี่จะเป็นคนที่อยู่กับแกตลอดสภาพจิตใจคือตอนนี้โอเคแล้วค่ะแต่ว่าร่างกายอ่อนแอลงมากก็ลูกหลานก็ช่วยกันดูแลก็คิดถึงลูกค่ะไม่คิดว่าแบบลูกจะไปเร็วขนาดนี้